เริ่มแบบว่าเหมือนไอ้วันที่สองที่แบบเริ่มกังวลเพราะว่ากังวลอะไรเพราะว่าเหมือนร้องไม่ได้แล้วก็ไปกดดันตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ร้องได้ร้องได้เลยทำออกมาได้ดีด้วยอ่ะแล้วเมื่อวานร้องให้ครูโรจน์ฟังก็ดีเลยอ่ะเออไม่เห็นมีอะไรเลยครูก็โอ้ยฉันสบายแล้วเฮ้ยฟังมาเช้านะอ้าวทำไมมันเพี้ยนสูงไปทั้งเพลงอ้าวอย่างนี้มันไม่ได้เนี่ยมันแล้วหน้าตาก็มีแต่ความกังวลอ่ะเออมันก็ไม่ได้สิลูกกังวลอะไรมันต้องคิดเคลียร์ไม่ต้องคิดแล้วค่ะเหลืออีก4วีคเราจะได้ออกจากบ้านเราจะไปทำอะไรก็ได้เราอยากทำอะไรก็ได้แน่หลังจากนั้นทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ตอนนี้คือมันต้องโฟกัสเรื่องร้องเรื่องแนนจะทำอะไรแบบถ้าแนนมันไม่มีอารมณ์สนุกแนนร้องไปแนนก็ไร้อารมณ์มันไม่สนุกกับลูกมันไม่ได้เลยครูบิ้วให้ตายยังไงก็ไม่ได้อ่ะแต่คือตั้งแต่เมื่อวานที่แบบหนูเริ่มกังวลตอนร้องครูคือหนูแบบคือครูแบบหนูไม่หนูร้องไม่ได้สักทีเลยเอาได้ไม่เห็นเป็นไรแน่เราอะไรเงี้ยทำไมหนูก็เลยแบบว่าน่าเสียทรงนิดนึงแต่ว่าพอแบบว่าร้องกูก็เห็นตอนมุกร้องเราก็มองเขาแบบเอ๊ะทำไมมองเขาแล้วก็อ้าวแล้วทำไมตอนเรามาร้องเราเป็นอย่างนั้นเราก็เลยงงมากเลยอ๋อหนูก็คิดว่าหนูเป็นเหมือนเตยอ่ะคือหนูจะแบบโอ้ยมึงทำดีโอ้ยแล้วเราจะทำให้เพลงเสียแล้วแบบไม่ได้เราไปคิดอ๋อเป็นเพราะว่าสมองมันสั่งการว่าเออกูจะต้องแย่แน่เดี๋ยวจะต้องทำให้เพี้ยนแน่มันก็เลยไปหมดแล้วแล้วก็ทีนี้กลับเข้ามาไม่ถูกเลยหนูไม่อยากบอกใครว่าใช่หนูไม่อยากบอกไม่ครูรู้เป็นคนแบบนี้ครูก็สอนอ่ะเวลาครูก็สอนครูก็มองหน้าด้วยนะไม่ใช่ทำหน้าที่สอนเดี๋ยวครูก็มองหน้ามองตาว่าสายตามันมีแต่ความกังวลเลยมันต้องเคลียร์ก่อนถึงจะสอนได้ถึงจะสอนต่อได้เพราะไม่งั้นก็ไม่มีความสุขใช่ป่ะลูกค่ะเออมันอยากให้ออกมาเป็นมีความสุขทั้งคู่อ่ะค่ะใช่เคลียร์ได้ไหมอ่ะได้ค่ะไม่ต้องกังวลแล้วนะ ไม่ต้องเสแสร้งให้มีความสุขด้วยนะต้องมีความสุขจริงๆหนูโอเคค่ะต้องมีความสุขจริงๆอย่างนี้ไม่ได้อ่ะลูกปะโถเออโอ้ยหนูบ้ามาบอกกันเหมือนใต้เป็นอะไรคนละเรื่องเลยไม่ต้องกังวลอะไรแล้วตายแล้วเวลาที่เหลืออยู่อีก4วีคอ่ะแต่หน้าหนูมันออกใช่หนูไม่ชอบเลยที่ยังแบบว่าเหมือนกับแบกโลกนี้ไปทั้งโลกเลยอ่ะทั้งที่ยิ้มเรายังดูว่าคุณไม่ได้มีปัญหาอย่างที่เพื่อนคนอื่นเป็นซะหน่อยอ่ะอย่างที่เต้เป็นแล้วบอกเราจะไปเป็นเหมือนเต้เราจะอยากเป็นเหมือนเขาใช่ไหมเปล่าค่ะไม่ค่ะแต่หนูเพื่อนเป็นคนคิดเยอะคิดเยอะเพนโฮหนูนี่ทำไมทำอย่างนี้ไปเข้าไปซ้อมต่อโอ้ยตายแล้วมองแล้วแบบเนี่ยร้องอย่างเงี้ยทั้งเพลงตีมเพลงแหละเอาสนุกเดี๋ยวลูกสนุกก่อนแล้วครูก็เคยเป็นในจุดที่คิดมากพอมันคิดมากแล้วเดี๋ยวประสาทมันจะลงกระเพาะแล้วเดี๋ยวมันจะเครียดสมองในการที่เราจะแบบสนุกสนานเอเลิร์ทหรือจะต้องทำอะไรให้มันมีความสุขมันแบ่งไม่ได้แล้วมันแยกไม่ออกเพราะนั้นเราลองไม่คิดแล้วข้ามช็อตนี้ไปดิมันมีความสุขมากกว่ากันเลยอ่ะเคยครูก็เป็นว่าโอ๊ะเราจะคิดทำไมอ่ะเดี๋ยวประสาทมันลงกระเพาะปากกินข้าวก็ไม่อร่อยเรื่องกินที่สำคัญมากอะไรอย่างเงี้ยครูก็ไม่คิดแล้วก็ทุกอย่างก็มีความสุขอ่ะค่ะอยู่ที่ตัวเองคิดแน่หน้านี่เป็นกังวลมากเลยอ่ะแต่คือหนูก็ว่าหนูปล่อยร้องเพลงนี้ไม่ได้ก็แค่คิดเพลงนี้แต่ต้องคิดว่าอุ้ยจะไปยืนปางเหวไหมเนี่ยยืนปางเหวมา3วีคแล้วนะขนาดทำดียังยืนโอ้ยมันค่ามันผ่านไปแล้วว่ามันคิดอย่างนี้ได้ไงอ่ะลูกดูคนอื่นเขาก็ยืนปางเหวเหมือนกับเราเขาก็ยังไม่คิดอ่ะมีหลายคนที่เขาไม่คิดแล้วเขาพัฒนาอย่าไปบอกว่าตัวเองต้องเป็นเหมือนเต้ยมันคนละเคสกันเลยอ่ะไม่มีอะไรที่เหมือนกันลูกนะไปฝึกใหม่หนูก็ยังมาทำหน้าตามีปัญหาไม่ได้เดินสวนกันฮะที่เป็นอุมาอ้าวเราก็ปวดฮะอ้าวงั้นไปเข้าห้องน้ำก่อนฝนต้องสนุกนะลูกนะสนุกคนเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวก็ครูยืนเย้า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 เป็นคนบ้าอันนี้ก็ยืนอันนี้ก็สายตาสงสัยอีกแล้วลำโพงมันเดี๋ยวทำเสื้อให้ใส่หรือว่าเขียน question mark ทั้งข้างหน้าข้างหลังเห็ดหูหนู